ดีสวัสดีอ้าวอันนี้ผมเนี่ยกำนันแหยมนะอันนี้เมียผมเจ้ยเจ้ยคุณพ่อคนนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยมีมารยาทด้วยอ่ะผมเป็นปลัดธนูครับเพิ่งย้ายมาวันนี้ครับผมผมกำนันบอกครับกำนันแหยมครับผมสวัสดีครับท่านปลัดครับอุ้ยมีมารยาทด้วยคุณพ่อนี่เมียผมครับสวัสดีค่ะโอ้นี่ลูกสาวผมครับชื่อแว่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีรู้จักครับผมยินดีค่ะคุณพ่อหนูชอบค่ะหนูชอบไม่ใช่จะถึงคุณพ่ออันนี้เป็นแม่นี่เป็นพ่อค่ะลูกค่ะเห็นไหมคะเห็นครับค่ะแม่คุณย้ายมาที่ยโสธรเนี่ยผมก็ดีใจด้วยนะครับจะมาพัฒนายโสธรอย่าเดินอย่าเดินนะครับคือผมว่าคือไม่จำเป็นอย่าเดินดีกว่าครับครับผมที่ผมถูกสั่งย้ายมาครับผมโอ้ตอนแรกย้ายมาจากที่ไหนครับเนี่ยผมตอนแรกผมอยู่กรุงเทพอยู่เขตไหนครับอยู่เขตราชบูรณะฝั่งธนหรือฝั่งพระนครฝั่งคันโน้นฝั่งธนพ่อฝั่งธนคุณพ่อทำงานราชการไหมครับอ๋อคุณพ่อเหรอครับครับผมคุณพ่อเป็นครูเป็นครูครูอะไรครับครูอะไรครับครูอะไรครับครูสอนพิเศษหรือครูประชาบาลหรือว่าครูอะไรอันนี้ผมอยากทราบจริงครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับอ๋อเป็นครูสอนภาษาคุณพ่อจบคุณพ่อจบต่างประเทศเหรอครับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เหรอครับอยู่7ปีครับโอ้อยู่ถนนอะไรครับที่อยู่แม่ตอนนั้นผมยังคงวัยเด็กอยู่ยังไม่เกิดนะครับจำไม่ได้คุณพ่อคงจะใช้คำว่าไม่ทราบไม่ทราบนะครับตอนนั้นไปอยู่กับคุณแม่ไหมคำนั่นเลยค่ะไปอยู่มารยาทดีมากเลยแล้วคุณแม่ก็ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยไหมครับคุณแม่คุณแม่ก็ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์คุณแม่ทำงานอะไรครับอ๋อคุณแม่เป็นนางพยาบาลอ๋อจบที่ไหนครับอ๋อไม่ได้จบเป็นหมอตำแยแม่คุณแม่ก็ศึกษาเองคุณพ่อธรรมชาติแล้วคุณปลัดธนูเนี่ยจบสายการปกครองมาจบจากมหาลัยไหนครับผมจบเนติมาก่อนครับโอ้ปริญญาตรีเนติปริญญาโทการปกครองเหรอครับครับคุณประหลัดครับครับพอดีลูกสาวผมเป็นคนชอบรื่นเริงชอบตรงชอบเต้นครับคุณอยากไปอยู่ RCA อยากไปเต้นอาชีพ RCA ค่ะอยากไปมากค่ะโอ้มันเป็นแหล่งอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับนะฮะเด็กวัยรุ่นไปเสียคนผมไปเที่ยวมา2ครั้งผมกลัวจะเสียคนกลับกันโอ้ยได้คนไปเที่ยวมาไฟ1คน2คนได้แน่ๆอันนี้ประหลัดพูดเรื่องจริงใช่ไหมครับป่าก็ไปกับเพื่อนๆคือคุณประหลัดคะเดี๋ยวหนูจะเต้นให้คุณประหลัดดูว่าถ้าเต้นหนูไปอยู่กรุงเทพได้ไหมนะคะอ่ะเปิดขอลูกค่ะคุณประหลัดทำอะไรครับใช่ไหมคะคุณประหลัดเขาจะไปที่ RCA ได้ไหมคะถ้าเป็นงั้นก็เดี๋ยวเชิญให้ประหลัดสอนลูกสาวผมสักในแนวนิดนึงค่ะได้ไหมครับเอาท่าที่กรุงเทพก็เต้นกันนะเดินเชิญครับเดินเชิญครับเดินเชิญเลยครับดนตรีมาแล้วครับดนตรีมาครับดีนะครับว่าแถวนี้ไม่มีลูกบ้านครับไม่เป็นไรมีแต่เรา4คนถ้าลูกบ้านไม่เห็นแล้วเสียเลยชอบมากเลยครับผมถ้าเต้นจริงใจนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งแม่ปลัดฝากดูแลลูกสาวด้วยนะครับดูแลท่านปลัดด้วยนะผมขออนุญาตก่อนนะครับให้มิว2ต่อ2แล้วแต่ครับค่ะผมขอตัวก่อนนะครับจะกัดคอผมมั้ยครับเนี่ยไม่กัดครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับผมแล้วฝึกได้ฝึกได้ก็ติดนิสัยแบบมารยาทผู้ดีอย่างปลัดอ่ะสิครับผมขออนุญาตลานะครับโอ้โทษดีครับโอ้